ไปดูกันที่เรื่องของ MOU 44กันต่อนะคะเรื่องนี้เนี่ยหัวหน้าพรรคประชาชนได้เตรียมหารือกับพรรคร่วมฝ่ายค้านหนุนให้มีการเปิดสภาถกหาทางออกปัญหา MOU 44ค่ะเสนอให้ใช้อำนาจผู้นำฝ่ายค้านปิดห้องประชุมลับกันเลยค่ะนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิจากพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงกรณีที่นายนพดลปัทมะจากพรรคเพื่อไทยเสนอให้ใช้กลไกรัฐธรรมนูญมาตรา152เพื่อเปิดประชุมรัฐสภาให้ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลส.ส.ฝ่ายค้านและส.ว.ได้อภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อครม.ต่อกรณี MOU 44โดยมองว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยยังเป็นปัญหาระหว่างประเทศซึ่งยังมีอีกกลไกหนึ่งค่ะที่ผู้นำฝ่ายค้านสามารถใช้ได้ในการขอเปิดอภิปรายแต่เป็นการประชุมลับซึ่งเรื่องดังกล่าวจะมีการหารือกันภายในพรรคร่วมฝ่ายค้านอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อให้เกิดความเหมาะสมซึ่งความสำคัญในการแก้ปัญหาจะต้องมีความโปร่งใสตรงไปตรงมาในการเจรจาซึ่งเข้าใจว่ารัฐบาลยังอยู่ในขั้นตอนของการเจรจารายละเอียดบางอย่างและยังไม่สามารถเปิดเผยได้แต่เมื่อใดที่มีความชัดเจนแล้วฝ่ายค้านก็พร้อมที่จะติดตามตรวจสอบให้รัฐบาลออกมาสื่อสารให้เกิดความชัดเจนผู้สื่อข่าวถามถึงการใช้กลไกรัฐสภาในการหารือเรื่องดังกล่าวมีความเหมาะสมใช่หรือไม่ผู้นำฝ่ายค้านบอกว่ายืนยันค่ะมีความเหมาะสมแน่นอนแต่หากขั้นตอนการเจรจาของรัฐบาลบางอย่างที่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้การอภิปรายตามรัฐธรรมนูญมาตรา151และ152ที่เกณฑ์การประชุมแบบเปิดเผยเนี่ยก็อาจยังไม่มีความเหมาะสมในบางประเด็นแต่ถ้าฝ่ายค้านเห็นว่าสามารถใช้อีกช่องทางหนึ่งได้ที่เป็นอำนาจผู้นำฝ่ายค้านโดยตรงและเป็นการประชุมลับก็ยิ่งมีความเหมาะสมมากกว่าซึ่งฝ่ายค้านจะมีการหารือกันต่อไปและมีโอกาสใช้กลไกนี้มากกว่าค่ะผู้สื่อข่าวรายงานด้วยนะคะว่าสำหรับแนวคิดของผู้นำฝ่ายค้านในสภาจะเสนอให้ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาเพื่อหาทางออกเกี่ยวกับเรื่องของ MOU 44คือการใช้มาตรา155และครม.จะต้องเข้าร่วมประชุมด้วยค่ะ